No, no, don't even go to It's Marvelous. Again. Just this, my... ก็เป็นอีกหนึ่งงานของมอสนะคะตอนนี้ก็มืดตื่นแล้วนะคะ3 ทุ่มแล้วนะคะทำอาหารเช้ากินกันแล้วกันเนาะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกเช้าอะมอสต้องกินกาแฟติดกาแฟมากถ้าไม่ได้กินกาแฟแล้วมันก็จะปวดหัวนะคะเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่ประมาณ6:30นะคะเพราะว่าดอลล่าเขาจะตื่นนะคะมาฉี่แล้วก็ให้เขากินอาหารนะคะแล้วตอนนี้ดอลล่าหลับแล้วนะวันนี้อากาศดีมากนะ13 องศานะคะหนึ่งวันของมอสนะคะว่าทำอะไรบ้างคือหลายคนอ่ะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมอสก็คิดอยู่นานนะคะว่ามอสจะทำไหมเพราะว่ามอสก็ไม่คิดว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนดังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนจะมาอยากรู้ชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะคะก็เลยอ่ะเอาเป็นว่า1 วันนะคะชีวิตในลอสแอนเจลิสอะไรเงี้ยทำออนไลน์ก็คิดซะว่าให้คนได้เห็นนะคะวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็มาแบ่งปันกันแล้วกันเนาะว่ามอสทำอะไรผมยังเปียกอยู่เลยนะคะขี้เกียจเป่าผมอ่ะเพราะว่ามอสใช้เวลาเป่าผมนานเหมือนกันนะเดี๋ยวเช้าๆกินกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินรองท้องกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันก็คงแห้งเองแหละเขาก็ลุกมาเช็คความหล่อของเขาใครอะแต่ว่าเช็คความหล่อลูกฮะเช็คความหล่อตื่นแล้วหรอดาวมาแล้ววันนี้เป็นไก่ทอดนะแล้วก็ต้องกินข้าวนะคนไทยต้องกินข้าวแล้วก็ขาดไม่ได้นะน้ำปลามาชอบกินน้ำปลาไอ้ปลาหอยนางรมมันไม่ค่อยเค็มมากน้ำปลาก็ไปทุกอย่างต้องมีน้ำปลา คือในลอสแอนเจลิสมันดีอย่างนึงนะทุกคนเพราะว่าจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดขายของไทยเยอะนะคะอย่างแบบข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะข้าวสารเหรอ30-40 เหรียญประมาณนี้นะคะอย่างไข่ที่นี่ก็แผงหนึ่งประมาณ5 เหรียญ 4 เหรียญ 5 เหรียญ150 บาทอะไรประมาณนี้อันนี้ม
มอสใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะก็ไก่เนี้ยซื้อมาจากตลาดเกาหลีแล้วเราก็มาหมักเองแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้กินอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ได้1คลิปวิดีโอแล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมอสตัดต่อเนี่ยใช้เวลานานไหมคือปกตินะคะถ้าอมอสตัดใช่ไหมก็จะใช้เวลาประมาณ2วัน จริงๆ2วันเลยเพราะว่าบางวันนะคะมอสก็จะตัดในแบบคลิปในช่วงเช้านะคะแล้วก็มีบางวันก็จะตัดช่วงบ่ายคือแบบอาจจะไม่ได้ตัดทั้งวันนะคะแล้วโปรแกรมที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นFinal Cut Pro นะคะก็ที่มอใช้ประจำนะคะก็เป็นคลิปยาวไงประมาณ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคลิปยาวเกินไหมหรือว่าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้นะเพราะบางคนบอกว่าอยากให้มอทำคลิปเป็นชั่วโมงมันก็มอก็จะอัปโหลดพยายามนะให้ได้อาทิตย์ละ2ตัวนะคะก็จะมีออกอากาศโพสต์ทาง YouTube นะคะทุกคืนวันพฤหัสแล้วก็คืนวันอาทิตย์นะคะชอบย้ำว่าให้กดกระดิ่งไว้นะเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคลิปมาช้าจังแต่จริงมอสลงแบบอาทิตย์ละ2ตัวนะแต่บางทีอ่ะ YouTube ไม่รู้เป็นอะไรบางทีเขาก็ไม่เด้งเตือนนะต้องกดกระดิ่งนะหนักมากตอนนี้10กว่ากิโลแล้วนะคะเฮ้ยหนาว yes วันนี้อากาศข้างนอกดีมากเลยนะมีลมเบาๆอากาศเย็นนะคะ20กว่าองศานิดๆแดดอ่อนๆตอนนี้มอสก็อยู่ในรถนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะThis is her here, right? Mm-hmm. So if we look at, so I don't know who the eventual buyer. It'll be like a Netflix or a HBO maybe Netflix. Or something like that. It'll be any big streamer probably. Oh, okay, gotcha. Be like my name is Buakaw. Mm-hmm. Like it'll do a soft one on this. My fine name's Buakaw Sapalo Chayapum. Let's get a few more of you doing that. Just oh, the next word is mom, right? Yeah. Okay. No. Don't even go to it's mom. Again. Just this. My fine name is Buakaw. She told me that.They want me to fly at Lumpini. Right. Stretch it. Maybe slow it down. Slow it down like more than the determined even. Right. Yes. Doesn't have a fighter's heart. Everything is over. Oh no! You're so spoil me. ก็เป็นอีกหนึ่งงานของมอสนะคะก็จริงๆแล้วมอสอยากจะถ่ายอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าทางทีมงานฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าสารคดีที่มอสไปลงเสียงให้เขาด็อกคิวเมนทารีเนี่ยอันนี้เขาจะขอเก็บเป็นความลับก่อนทุกอย่างยังเป็นความลับนะคะด็อกคิวเมนทารีเขาก็เลยไม่ขอให้มอสถ่ายแบบอะไรที่เห็นเยอะนะคะก็สารคดีอันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าอาจจะออกใน Netflix นะคะหรือว่า HBO ถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะเกี่ยวกับ
มวยไทยนะคะเกี่ยวกับรุมพินีด้วยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะมอสก็ไม่รู้ว่าออกอากาศเมื่อไหร่เพราะเขาก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราออกจากนี่นะเดี๋ยวมอสว่าจะไปหาอะไรกินสักหน่อยนะมอสจะอยู่แถวเวสต์ฮอลลีวูดนะคะมากินร้านประจำที่มอสชอบกินนะกินแบบง่ายๆแล้วกันนะเนี่ยเวสต์ฮอลลีวูดก็จะเป็นย่านนี่เขาเรียกว่า LGBT นะคะก็จะมีธงหลากหลายสีนะคะนี่ก็เป็นมื้อกลางวันของมอสนะคะมาฝากท้องกับเบอร์เกอร์นะคะเช็คแชกนะคะอันนี้ที่เห็นน่ะไม่ใช่เนื้อนะแต่เป็นเห็ดก็เป็นแบบวีแกนนะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็กินกับช็อกโกแลตพายนะคะเป็นเมนูใหม่ของเขาเดี๋ยวกินกลางวันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเบิร์นนะไปออกกำลังกายนี่มอก็พยายามจะแบบกินน้อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นใช่ไหมหนักขึ้นใช่ไหมหลายคนทางมอสบอกว่าเฮ้ยทำไมแก้มปิดๆมอสก็เลยลองไปชั่งน้ำหนักนะปรากฏว่ามอสน้ำหนักขึ้นประมาณอีก10พาวก็ประมาณ5กิโลอ่ะทุกคนแต่ก็ยังกินเบอร์เกอร์นะแต่กินเป็นเบอร์เกอร์ผักเมนูใหม่เหรอดูดไม่ขึ้นไอ้ผงๆนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนพายผงพายอ่ะแป้งพายอ่ะก็อร่อยดีหวานเจี๊ยบเลยนี่เมนูคนจะผอมใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็5โมงเย็นนะ5โมงครึ่งแล้วก็วันนี้มอสกับดอลล่านะคะก็จะมาไฮกิ้งกันนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Riverside Trail นะคะนี่มอสอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คือ Griffith Park นะคะ Griffith Park เอาจริงๆมันมีที่ให้เดินไฮกิ้งอะไรเงี้ยหลายจุดมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้มอสก็เคยพาไปแต่ว่าจุดนี้มอสยังไม่เคยพาทุกคนมาก็เลยโอเควันนี้ไหนๆเราก็จะมาเดินออกกำลังกายไฮกิ้งแล้วเพราะอย่างที่บอกนะตอนนี้ข้างนอกนะ18องศาแดดดีแบบอากาศดีมากๆเหมาะแก่การพาดอลล่ามาเดินเป็นพื้นทรายด้วยเละแน่เย็นเนี้ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเราจะต้องไปอาบน้ำดอลล่าต่อแต่ตอนนี้ป่ะโอ้ทุกคนคือเราเดินมาได้ไม่ไกลนะคะก็จะเห็นวิวตรงนี้สวยมากเลยเหมาะการถ่ายรูปข้างหน้าเขาก็ถ่ายรูปกันนะคะก็จะเป็นตัวดาวเทาส์ลอสแอนเจลิสนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้วิวสวยๆนี่มาเลยแล้วมองตรงนู้นก็จะเป็นเห็นหอดูดาวด้วยนะเห็นไหมตรงนั้นเป็นหอดูดาวโอเคนี่ไงคนเขามาถ่ายรูปเราถ่ายรูปคู่กับดอลล่าสักรูปไหมคู่กับดอลล่าสักหนึ่งรูปเฮ้ยเห็นไหมตรงนี้นะคะเป็น Riverside Canyon Court นะคะเทนนิสคอร์ตก็เป็นสนามเทนนิสนะที่เห็นอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่8คอร์ตได้มั้งฟรีนะคะที่แบบเขาโอ๊ยไม่ใช่8มีตรงนู้นอีกนะคะแล้วคิดดูบรรยากาศดีมากเป็นสนามเทนนิสกลางหุบเขาอะแล้วก็ฟรีไปอีกนะคะมอสอะไม่เคยตีเทนนิสมันเหมือนจะยากกว่าแบดมินตันมั้ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเทนนิสก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะคะเขาก็จะมีเส้นแบบเขาน่าจะวิ่งเชื่อมมาจากตรงไหนนะคะมันจะมีหลายมุมหลายซอกหลายแทรกมากๆเลยนะคะก็เมื่อประมาณต้นเดือนเมษานะคะมีข่าวนะคะแบบมีผู้ชายเนี่ยเขามาวิ่งเนี่ยไฮกิ้งนะคะกับน้องหมาแล้วเขาก็หายไป2สัปดาห์ปรากฏว่าเขาแบบเสียชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นั่งเฝ้านะคะ2อาทิตย์เลยก็เป็นข่าวนะคะในลอสแอนเจลิสนะนี่ตอนนี้สนามเทนนิสอยู่ขวามือแล้วนี่วิวตรงนี้สวยกว่าตรงนู้นอีกนะตรงนี้เห็นต
ัวดาวเทาลอสเนริสเต็มๆเลยดอลล่ามาดูก็เหมือนว่าวันนี้นะคะมอสก็พาดอลล่าแล้วก็ตัวมอสนี่แหละมาสูดหายใจให้เต็มปอดเพราะว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้มันก็ร้อนร้อนถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะของมอสแต่ว่ามอสยังไม่จบแค่เท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปมอสอาจจะต้องเนี่ยเอาดอลล่าอาบน้ำนะเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นทรายทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดินเล่นสักนิดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านค่ะพระอาทิตย์ตกประมาณทุ่ม20นะคะตอนนี้6โมง40แสงสวยมากเลยเวลาอาบน้ำดูอันนี้คือสภาพก่อนอาบนะคะผมหืมอย่างเหม็นเลยนี่นะตัวเท่านี้นะน้ำอุ่นน้ำอุ่นนี่ดูตัวเหลือแค่นี้แล้วนะดูตัวนี้ก่อนนะเอาแค่ตัวก่อนเพราะต้องหัวเดี๋ยวเขาสะบัดเอาล่ะล้างหน้าดูเอาล่ะเซ็ตก่อนชิปเด็กหน้าเด็กหมาจิ๋วหน้าแล้วแค่นี้เลยเหมือนหมาพันไส้กรอกเลยตรงไหนพังเปล่าพังเย้ yeah, ตะละพังสนสาวฮายอาบเสร็จแล้วว่ะมีคนหลับตอนนี้ใกล้2ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นไงตัวพองกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอ้วันนี้แค่พาไปวิ่งนิดเดียวงอมเขาบอกว่าน้องหมามี energy เยอะต้องพาน้องไปวิ่งนะคะแล้วเนี่ยก็ไม่ดื้อเลยเนี่ยชะงอกชะแงกเป่าทั้งหลับๆเลยเนาะปกติต้องกินข้าวเย็นตอน2ทุ่มนะเริ่ม I'm recording โอเคทุกคนคะวันตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะ2ทุ่มแล้วนะคะวันนี้มอสก็มีคลาสโยคะนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบโยคะธรรมดามันจะเป็นฮอตโยคะนะก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าคลาสโยคะที่นี่เป็นยังไงแต่ว่ามอสอาจจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายตอนที่เล่นได้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะไปก็เดินเข้ามามันก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกแบบออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาก็แบบมาใช้อาคารของออฟฟิศนะคะนี่นะคะที่มอสมาก็ Hot Air Yoga นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะแต่ว่าเราบุ๊คแบบออนไลน์มาแล้วนะโอเคนะคะวันนี้มอสก็มาคือการมาเนี่ยมันจะต้องจองบุ๊คออนไลน์นะคะเสียค่าเล่นเนี่ย30เหรียญนะคะก็ประมาณเกือบ 1,000 ต่อครั้งนะคะ1ชั่วโมงนะแล้วมอสไม่ได้เอาเสื่อมามอสก็มาเช่านะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันคลาสง่ายแบบตรงนี้ก็เป็นล็อกเกอร์นะคะที่เราจะต้องวางของของเราแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นล็อกเกอร์ที่ไม่มีประตูนะก็คือไว้ใจกันเลยเอาของมาวางเพราะว่าเข้าไปเองในห้องเขาจะไม่อนุญาตให้เราแบบเอาของเข้าไปข้างในนะคะอันนี้เราก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะตอนนี้ในห้องอุณหภูมิเหมือนเราแบบอยู่ในซาวน่าค่ะก็ประมาณมีเพื่อนประมาณ20คนได้นะวันนี้ครูบอกว่าให้เอาบล็อกมาด้วย2อันน่าจะมีท่าที่ต้องใช้บล็อกนะคะทุกคนมองเห็นมอสไหม yeah. คือในห้องเขาก็จะแบบ
ปิดไฟแบบมืดๆหน่อยอะไรเงี้ยให้นัวนัวก็เล่นท่าผิดบ่อยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ไงLengthen out the elbows really wide. Make sure they're shoulder height. Two more breaths. โอเคทุกคนตอนนี้คาร์ดก็จบแล้วนะผ่านไป1ชั่วโมงเห็นหมดไหมมืดมากวันนี้หมดแรงมันร้อนมากเสียงก็เศร้าเลยทุกคนคะก็ตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะว่าน่าจะแบบ35องศาอะไรนี้ได้นะอารมณ์มันเหมือนแบบซาวน่าแล้วเราก็ไปเล่นโยคะข้างในอีกนะคะก็แบบก็สนุกดีนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่มันแบบแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เป็นโอเค1วันหงมอสนะก็ในห้องน้ำเขาก็จะมีของอันนี้ให้นะคะมีดกนหนวดอะไรเงี้ยยูฟีเลยโอเคก็ได้เวลากลับแล้วนะคะทุกคนคือในนี้ที่จริงแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนะคะ3สตูดิโอก็วันนี้ค่ะคนเยอะมากนะคะประมาณแบบ30คนอ่ะแล้วลองคิดดูนะมี3ห้องใช่ไหมคนละ30โอ้วันนึงนี่ก็ได้เยอะนะแล้วก็เขามีหลายสาขามากๆนะคะตอนนี้ก็มืดตื่นแล้วนะคะ3ทุ่มแล้วนะคะดูมอสหน้าแดงเฮ้ยดูผิวสุขภาพดีมากเลยอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันของมอสนะคะที่อยากจะมาแชร์แล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมที่เนี่ยมันมีแบบหลากหลายนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีแบบไลฟ์สไตล์ที่มันแบบต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วยังไงคลิปต่อไปมีอะไรเรื่องอะไรหรือว่ายังไงดีก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันเนาะแล้ววันนี้ก็ลากันแบบมืดๆแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ